ดูการเมืองในไทยการเมืองในอังกฤษไปแล้วลองไปดูการเมืองที่จีนกันบ้างนะครับนี่ก็มีความชัดเจนแล้วเช่นเดียวกันเพราะว่าล่าสุดประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีการประกาศคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองชุดใหม่นะครับหลังจากที่สามารถกระชับอำนาจได้นั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เป็นสมัยที่3ขณะที่ผู้นำรัสเซียและเกาหลีเหนือเองก็ร่วมแสดงความยินดีครับสีจิ้นผิงประธานาธิบดีของจีนรั้งตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์และคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองอันดับที่1เป็นสมัยที่3ติดต่อกันนะครับผู้นำจีนปรากฏตัวที่อาคารมหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่งพร้อมกับคณะกรรมการถาวรกรมการเมืองชุดใหม่อีก6คนซึ่งในจำนวนนี้มี2คนเป็นกรรมการชุดเดิมที่ถูกเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งหนึ่งคือเจ้าเล่อจี้แล้วก็หวังหูหนิงขณะที่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาใหม่อีก4คนก็ล้วนแล้วเป็นคนใกล้ชิดแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนสีจิ้นผิงนะครับไม่ว่าจะเป็นไช่ฉีนายกเทศมนตรีกรุงปักกิ่งติงเสวียงเสียงผู้อำนวยการสำนักงานศูนย์กลางพรรคหลี่ซีเลขาธิการพรรคประจำมณฑลกวางตุ้งและคนสุดท้ายก็คือหลี่เฉียงครับเป็นเลขาธิการพรรคประจำนครเซี่ยงไฮ้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิกเบอร์2นั่นก็หมายความว่าเขามีแนวโน้มที่อาจจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนต่อไปแทนที่หลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันที่จะลงจากตำแหน่งในปีหน้าโดยการได้รับการคัดเลือกในครั้งนี้ก็ถูกมองว่าเป็นเพราะความภักดีต่อผู้นำสูงสุดของจีนที่สำคัญกว่าความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารเนื่องจากขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคประจำนครเซี่ยงไฮ้เขาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับในช่วงที่บังคับใช้มาตรการปิดเมืองอย่างเข้มข้นนาน2เดือนควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็ส่งผลให้ประชาชนหลาย10ล้านคนต้องเผชิญกับสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่และวิกฤตขาดแคลนอาหารขณะที่การได้นั่งเก้าอี้เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ต่ออีก1สมัยของสีจิ้นผิงก็จะเป็นการเปิดทางให้ผู้นำคนนี้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของจีนสมัยที่3ในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับมีผู้นำของประเทศหลายประเทศในโลกที่แสดงความยินดีนะครับอย่างเช่นคนนี้ครับวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีของรัสเซียก็ออกมาแสดงความยินดีกับผู้นำของจีนโดยระบุว่ายินดีที่จะสานต่อการเจรจาและร่วมกันเสริมสร้างความร่วมมือในเชิงยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศต่อไปพร้อมกับอวยพรให้ผู้นำจีนเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จขณะที่สำนักข่าว KCNA สื่อของทางการเกาหลีเหนือก็ระบุเช่นกันว่าคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือได้ร่วมแสดงความยินดีกับการรั้งตำแหน่งในสมัยที่3ของผู้นำจีนพร้อมทั้งระบุว่าจะร่วมมือกับสีจิ้นผิงในการสร้างอนาคตที่สวยงามยิ่งขึ้นของความสัมพันธ์เกาหลีเหนือและจีนเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคสมัยมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่กลายเป็นดราม่าคลิปนี้คุณผู้ชมหลายคนน่าจะได้เห็นปรากฏในสำนักข่าวแล้วก็มีการโพสต์ลงในสื่อสังคมออนไลน์เป็นภาพของเจ้าหน้าที่ที่พยายามจะพยุงและพาตัวหูจินเทาอดีตประธานาธิบดีของจีนในวัย79ปีซึ่งตัวเขาเองเนี่ยนั่งอยู่ติดกับสีจิ้นผิงพาเดินออกไปจากห้องประชุมท่ามกลางความกังวลของเจ้าหน้าที่หลายคนที่อยู่ใกล้เคียงนะครับคลิปนี้จุดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกเนื่องจากภาพที่ปรากฏดูเหมือนว่าอดีตผู้นำคนนี้จะไม่ยอมที่จะออกจากห้องประชุมและพยายามที่จะกลับมานั่งอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตัดสินใจยอมเดินออกไปและมีการพูดคุยกับสีจิ้นผิงเล็กน้อยพอเดินออกไปจับบ่าของหลี่เค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีของจีนด้วยนะครับเรื่องนี้ก็มีความชัดเจนในส่วนหนึ่งเพราะว่าสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้พาหูจินเทาออกไปพักผ่อนอีกห้องหนึ่งเนื่องจากอดีตผู้นำจีนมีปัญหาด้านสุขภาพครับ